โรมันกอนซาเลสออกมาเปิดเผยว่าผมคิดว่าผมชนะการชกกับเอสตาดาทั้งสาครั้งนะโดยล่าสุดนั้นโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลกสี่พิกัดรุ่นชาวนิกรากัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะโลดแล่นบนสังเวียนผ้าใบอีกนานแค่ไหนแต่ตอนนี้โรมันมองที่หลักเศรษฐศาสตร์มากกว่าสิ่งอื่นใดและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขา จึงต้องชกครั้งที่4กับฮวนฟานซิกโกเอสซาดาซึ่งเขาคิดว่าเขาชนะการชกทั้งสามครั้งที่เคยมีมาแน่นอนผมชนะเขาเอสซาดาแต่เป็นพ่อกรรมกาศที่ทำให้ผมแพ้เขาในสองครั้งหลังเมื่อมีคำถามว่าเขาต้องการปรเชิญหน้ากับคาซิโตอิโอกะหรือไม่โปรมันกรนซาเลสได้ตอบว่าก็ขึ้นอยู่กับอากิฮิโกฮอนดาโปรโมเตอร์ของผมครับ นอกจากนั้นเอโอกะซึ่งจะโชครวมตำแหน่งเดิบ b o ของเขากับโจชัวฟังโกแชมป์โลกเดบ b a แล้วแชมป์อีกคนนึงก็คือเฟอร์นันโดพูมามาร์ติเนตซึ่งเป็นแชมป์โลก IBF และแม้ว่าโรมันกรซาเลสจะไม่ดูถูกพวกเขาเหล่านั้นแต่เขารู้ว่าจะได้เงินมากกว่าถ้าเขาโชคกับทางฮวนฟานซิสโกเอสตาดา โดยท้ายที่สุดนั้นสิ่งที่โรมันกรซาเลสมั่นใจก็คือเขาคิดว่าเขาชนะเอสตาดาทั้ง3ไฟที่ชกกันแม้ว่านักชกชาวเม็กซิกันจะชนะ2ครั้งหลังสุดสามไฟที่ผมชกกับเขาเอสตาดาผมคิดว่าผมชนะเขานะโรมันกรซาเลสกล่าวเน้นย้ำอีกครั้งนั่นเอง